สวัสดีจ้าพี่นัดจ้าเบิ่งสลัดข่อยแม่ใส่เวลาปลูกแค่เดือนปลายนี่ขนาดอากาศติดลบแน่หิมะแน่มันก็ยังแอบไงให้ข่อยกินที่แรกข่อยก็คุ้มผาไว้เนาะมาแอบส่องเบิ่งทุกมื้อทุกมื้อตอนนี้เปิดให้เขารับแสงแดดได้เต็มที่เพราะว่าอากาศคือสิบ่ติดลบแล้วล่ะศัตรูพืชที่ต้องระวังคือนกเพราะว่ามันเห็นใบเขียวๆนี่เดี๋ยวมันก็มาแอบกินแต่ปีนี้ว่างใจได้เลยข่อยมีลูกชายล่ะแมวหนูดีข่อยเนาะนกแถวนี้บ่กล้ามาเบียดเบียนสวนผักข่อยเลยข่อยเบิ่งความงามของผักข่อยได้เต็มที่เลยปีนี้เสียดายสิตัดต้นใดก็เสียดายแต่จำเป็นต้องตัดเพราะว่าอีหยังต้นอื่นก็สิมีโอกาสได้ใหญ่กำลังงามกำลังสดกำลังใหญ่เลยสิตัดต้นใดอีกล่ะที่นี่บัดนี้ผักสลัดกำลังอวดโฉมงามเลยสีสันสดใสแห้งอากาศกำลังดีช่วงนี้บ่ร้อนหลายบ่หนาวหลายแล้วก็มื้อเว้นก็แดดผักสลัดก็เลยใหญ่ไว้ซื้อต้นพันธุ์มันมาปลูกที่เขาขายสำเร็จต้นละน่าจะ18เส้นตีไปว่า20เส้นเนาะถ้า10ต้นก็2ยูโรแต่บ่ฮู้ว่าไอ้พันธุ์แหล่ๆนี่ราคาซ้ำกันบ่ปลูกหลายเพราะหยังแฟนข่อยซื้อมาหลายปัดที่นี่พื้นที่มันบ่พอปลูกก็เลยต้องยัดกันปลูกอันใดที่มันใหญ่แล้วมันเบียดกันก็จำเป็นต้องตัดว้าวอีหลีบ่ได้อยากตัดเลยเด้อปลูกมากกำลังงามตัดมื้อนี้เพื่อต้นอื่นสิมีโอกาสได้ใหญ่เนาะสลัดนี่ถ้าใหญ่มากแล้วก็ต้องเฝ้ากินแดดดีๆจังสี่ใหญ่ไว้แป๊บเดียวก็เฒ่าสองต้นหนึ่งก็พอกินดอกความสุขของคนเฮ็ดสวนคือได้เบิ่งเขาใหญ่ได้เบิ่งผักสลัดเนี่ยใหญ่ว่าเรื่องกินก็บ่ปานใดเด้